อยากกินอาหารกวางตุ้งบ้างทีเด็ดคือเป็ดกับห่านเนี่ยอร่อยมากๆครับไปเหอะเป็นผักที่พื้นเมืองของจีนนึ่งบ้านเราหาไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวจะพามาบุกบ้านไทยลืออันนี้เขาทำเหล้าขาวนะขวดนี้เท่าไหร่นะซาหยวนซาหยวนชาผูเออร์นี้อ่ะต้นชา500ปีแล้วค่ะนั่งรถไฟไปหลวงพระบางไม่มีภาษาอังกฤษไม่ง่ายอย่างที่คิดระยะทางไม่ใกล้ค่อนข้างลำบากนิดนึงตั๋วรถไฟได้สำคัญมากสแกนทั้งเข้าและออกตลอดเวลาเข้าจีรันดังลงจะไม่ผิดพลาดกันตรงนี้ครับต้องแก้ไขอีกทริปนี้นะลุงไปจีนเราได้มาลองเป็ดย่างอีเหลียนที่เมืองอีเหลียนต้นตำรับเป็นสมองหมูนะฮะเอามาต้มกับซุปอาหารเรียกว่าถ้ามาเดินสตรีทฟู้ดที่นี่น่าสนุกฮะเราจะนั่งรถไฟไป12ปันนาจัดงานสงกรานต์บอกไว้เลยนะมีทุกวันวันละ3รอบเลยฮะ12ปันนาขี่พอร์ชกันเป็นว่าเล่นเลยนะฮะขนาดวันนี้เปลี่ยนจาก VM มาเป็นพอร์ชมารับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งใน12ปันนาจะไปหมู่บ้านโบราณซึ่งจะได้แค่ไหนยังไงตามลงไปเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพามาหมู่บ้านไทลื้อหมู่บ้านสุดท้ายที่ยังอยู่ในเมืองตอนที่ลุงเข้ามาเห็นไหมฮะเขาจะเป็นคอนโดมิเนียมหมดเลยแล้วทางรัฐบาลก็เลยบอกว่าขออนุรักษ์ไม่อยากให้รื้อเขาก็เลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อหมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านหัวนาพอเข้ามาบรรยากาศของหมู่บ้านไทลื้อโบราณเห็นไหมฮะนักท่องเที่ยวจีนจากหัวเมืองต่างๆก็มาเที่ยวที่นี่เหมือนกันซึ่งบ้านเรือนทั้งหมดก็จะเป็นไม้ฮะอย่างเงี้ยแต่ความเป็นอยู่ก็ทันสมัยทั้งนั้นนะฮะก็คงไม่ต่างไปกับหมู่บ้านชาวเขาทางดอยปุยอะไรอย่างนั้นอ่ะมีรถเก๋งขี่มีอะไรขี่อยู่ครับอันนี้เขาทำเหล้าขาวนะฮะเป็นโรงงานหมักเหล้าขวดนี้เท่าไหร่นะซาหยวนซาหยวนอันนี้ก็เป็นเหล้าหมักของเขานะเขาบอกว่าขายให้คนไทย15ถ้านักท่องเที่ยวมาก็ขาย20เป็นคนไทยเหมือนกันครับที่อยู่ตรงนี้นะฮะอายุเท่าไหร่ไม่มีเส้นผมขาวอายุกี่ปี76 8686ฮะเป็นเสียวกันผมสีดำเป็นรถเก๋งกันทั้งชีวิตใช้น้ำสาวเข้าสาวผมมาครับมีอะไรขายบ้างฮะอันนี้ชาผูเออร์นี้อ่ะต้นชา500ปีแล้วค่ะอันนี้เป็นเกรดดีที่สุดแล้วค่ะครับวันนี้ชิมชาผูเออร์500ปีหลังจากจิบชาก็เดินขึ้นมาเป็นวัดโบราณเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับก็มาอยู่ใน12ปันนาลุงก็บอกเฮ้ยอยากกินอาหารแบบกวางตุ้งบ้างเขาเลยแนะนำมาร้านนี้บอกว่าเป็นอาหารกวางตุ้งที่อร่อยมีเป็ดมีหมูมีห่านครบเดี๋ยวเราเข้าไปกันอันนี้ก็เริ่มต้นจากเป็นอาหารกวางตุ้งนะดูแล้วเรียกว่าหน้าตาดีเลยนะแล้วเขาบอกว่าร้านเนี่ยทีเด็ดคือเป็ดกับห่านเนี่ยอร่อยมากๆครับอันนี้เป็นเนื้อห่านนะฮะอันนี้ไปเหอะเป็นผักที่พื้นเมืองของจีนนึ่งบ้านเราหาไม่ค่อยมีนะฮะห่านจะโอเคฮะอร่อยห่านดีครับอันนี้ก็เป็นปลาบูครับปลาบูนี้เด็ดอร่อยจนต้องขอเขามาถ่ายรูปตัวใหญ่มากเลยมาได้เลยร้านนี้อยู่ที่12ปันนาริมแม่น้ำโขงลุงก็ใช้น้ำบัตรเนี่ยฮะดูครับเ
ีแรกที่จะเข้าโรงแรมเลยเปลี่ยนใจมาเป็นร้านขันโตกครับซึ่งเขาบอกว่าขันโตกที่นี่ดีที่สุดในเมือง12ปันนานี่แหละครับเมืองนี้ก็เป็นขันโตกแบบไทยหรือขนาดแท้เลยซึ่งอันนี้เขาก็จะเป็นมีโชว์มีอะไรนะครับโต๊ะนี้อยู่ที่ประมาณ500หยวนโดยประมาณครับอันนี้ครับเป็นหมูฝอยเนื้อฝอยนี่ก็คล้ายๆเป็นประกาศจอเนาะอันนี้ก้อนๆ นี่ฮะก็เป็นแป้งยำอันนี้เป็นไก่ย่างครับเซตนี้ก็เป็นชุดน้ำพริกครับอันนี้ก็เป็นหมูย่างครับนี่ไข่เจียวทอดชะอมอันนี้ก็เป็นแอบหมูน่าจะคล้ายๆแกงเลียงสับปะรดหวานนะฮะต้มยำหน่อไม้ครับถ้าสั่งเป็นชุดจะได้อาหารเยอะแบบนี้ถ้าวอล์กอินเข้ามาก็ประมาณ500หยวนนะฮะประมาณ 2,000 บาทนั่งได้ประมาณ10คนครับเดี๋ยวเราก็ลองสักครู่มีการโชว์ครับทานอาหารมื้อเย็นเสร็จซึ่งเป็นขันโตกวีโชนะแล้วก็ข้างล่างขวามือของโรงเกลือแม่น้ำโขงเราจะไปตลาดคนเดินอีกที่นึงครับเราก็มาเจอสตรีทฟู้ดอีกแล้วไนท์มาร์เก็ตมีขายของจีปถะถนนเส้นนี้ยาวประมาณ3กิโลจะเป็นแบบไนท์มาร์เก็ตไปตลอดทั้งเส้นทางเลยครับวันนี้ก็เป็นคืนที่4ของการเดินทางในทริปนี้ซึ่งพรุ่งนี้เช้าเนี่ยลุงก็จะขึ้นรถไฟจาก12ปันนาไปที่หลวงพระบางครับตอนนี้ไปเที่ยวมาก็สนุกสนานนะก็ไปหมู่บ้านไทลื้อโบราณไปทานกลางวันเป็นอาหารกวางตุ้งถือว่าอร่อยหลังจากนั้นลุงก็ไปกินขันโตกแล้วลุงก็ไปเดินถนนคนเดินกลับเข้ามาถึงที่พักนี่3ทุ่มก็เตรียมตัวเดี๋ยวพวกเนี้ยนั่งรถไฟไปหลวงพระบางครับเราจะขึ้นรถไฟเที่ยว11โมงเพื่อไปหลวงพระบางช่วงเข้ามาในสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าคนท้องถิ่นเนี่ยเขาใช้บัตรประชาชนเต็มไปเลยแต่ถ้าเป็นคนต่างชาติต้องเสียเวลาคือมาใช้พาสปอร์ตโชว์ครับเข้าสถานีเราก็ผ่านเอ็กซเรย์เรียบร้อยฮะไม่มีภาษาอังกฤษเหมือนเดิมไม่ง่ายอย่างที่คิดถ้าเราเดินทางนะไม่เคยไปประเทศไหนเลยลุงอยากบอกนิดนึงคืออย่าใช้เวลากับชั้นชิดรถไฟขบวนจะออก11โมงลุงก็ต้องมาถึงก่อนสัก2ชั่วโมงเผื่อขาดเหลือครับถ้ารถไฟข้ามประเทศจะต้องมีตั๋วตัวจริงแต่ตอนที่ลุงมาจากคุณเหม็งมาปันนาเราใช้ออนไลน์ได้จากมือถือครับตั๋วรถไฟนี่สำคัญมากเขาจะมีการสแกนทั้งเข้าและออกตลอดเวลาที่เราอยู่สถานีรถไฟไม่ควรทิ้งต้องเก็บไว้นะฮะรถไฟใกล้มาที่เราจะไปลาวนะฮะแล้วบอกนิดนึงรถไฟเขาจะใช้เวลาจอดแค่ไม่เกิน15นาทีเพราะเรื่องเวลาต้องเผื่อและเตรียมตัวให้พร้อมไว้นะครับขบวนนี้จะวิ่งถึงเวียงจันทร์เลยนะฮะตอนนี้เราขึ้นรถไฟที่สถานี12ปันนาเพื่อจะไปด่านชายแดนจีนลาวอีก1ชั่วโมงจะถึงสถานีบ่อหานนะฮะแล้วลงจากรถไฟไปสแตมป์ออกจากประเทศจีนครับถึงสถานีบ่อหานนะฮะเราต้องไปสแตมป์บัตรกันก่อนระยะทางไม่ใกล้ค่อนข้างลำบากนิดนึงสัมภาระนี่ต้องให้กระชับจริงๆครับก็ต้องดูนิดนึงเขาจะมี2ทางให้มาทางนี้เพื่อทำสแตมป์วีซ่าก่อนแล้วต้องมาเส้นนี้ครับอันนี้ก็เป็นการเข้าอิมิเกชันเราผ่านมาเรียบร้อยก็ออกมาเตรียมตัวเพื่อขึ้นรถไฟขบวนเดิมไปครับซึ่งเขาบอกว่าจากรถไฟรอบนี้ไปประมาณสักไม่เกิน20นาทีก็จะไปถึงสถานีบ่อเต็นครับพอถึงสถานีบ่อเต็นเราต้องลงอีกรอบนึงตั้มพาสปอร์ตเพื่อเข้าลาวแล้วก็ไปขึ้นรถไฟในเขตลาวเพื่อไปหลวงพระบางต่อครับพ
พอผ่านอิมเมกชันเรียบร้อยก็รอรถไฟไปหลวงพ่อบางผู้คนมหาศาลคนเยอะแยะไปหมดเลยครับตอนนี้คนเยอะอยู่เดี๋ยวขึ้นรถไฟเดี๋ยวคุยกันต่อครับตอนนี้เราอยู่ในเขตของลาวนะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงจากสถานีบอร์ดเต็นตอนนี้เราก็ถึงสถานีหลวงพ่อบางที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจากสถานีรถไฟเราเข้าตัวเมืองหลวงพ่อบางประมาณ16กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ15นาทีครับอากาศดีคือเปลี่ยนกันอย่างแรงเลย37ครับโชเฟอร์บอกเราเนี่ยเขาบอกว่าที่หลวงพ่อบางนี่ไม่มีไฟเขียวไฟแดงนะฮะมีประเภทแยกวัดใจทั้งอะไรครับขวามือนี่คือเป็นแม่น้ำคลานแล้วถามว่าทำไมใช้ชื่อแม่น้ำคลานเพราะเป็นแม่น้ำที่ไหลช้าที่สุดในโลกทั้งนี้ทั้งนั้นคือกินข้าวไปก่อนครับเป็นอาหารในแนวบ้านๆลุงก็สั่งส้มตำสารพัดส้มตำดูครับคนละพันหกนะครับเป็นแหนมทอดไข่ตามด้วยเสือร้องไห้ครับอันนี้ก็คือ3ชั้นทอดเกลือเสือร้องไห้นี่ก็เป็น3ชั้นทอดเกลือลุงก้ามาพักกันที่โรงแรมนี้ฮะวิลล่าแสนสุขตอนเช้าเนี่ยเขามีจะตักบาตรข้าวเหนียวกับริมกำแพงนี้ทั้งหมดเลยครับเป็นตลาดกลางคืนนะความยาวประมาณสัก 800-900 เมตรเดี๋ยวเราไปดูโซนอาหารก่อนเลยแล้วกันที่นี่รู้สึกร้านพิซซ่าจะเยอะเหมือนกันนะฮะหลายร้านมีชาย4ด้วยครับข้าวหมูแดงข้าวหน้าเป็ดข้าวขาหมูไก่ทอดเกาหลีก็มีครับอันนี้เป็นร้านราเมงนี่เป็นร้านสเต็กครับอันนี้ก็เป็นถนนคนเดินนะบ้านเราก็จะเป็นประมาณพวกนี้ครับขายของต่างๆนานาแบบนี้แหละฮะวันนี้ตื่นเช้าตีห้าครึ่งแต่ฟ้าสว่างแล้วตรงที่มีพิธีตักบาตรข้าวเหนียวเลยการตักบาตรข้าวเหนียวเนี่ยมันจะเป็นพิธีประจำท้องถิ่นของเมืองหลวงพระบางเขาครับตอนนี้ก็สัญญาณกรองดังขึ้นมาแล้วนะครับเป็นการตักบาตรข้าวเหนียวนะฮะส่วนกับข้าวประเพณีที่นี่ก็คือชาวบ้านจะไปใส่กันที่วัดถ้ามาลาวทุกครั้งลงจะไม่ผิดพลาดกับตรงนี้ครับข้าวจี่ร้านดังที่ขายอยู่ในหลวงพระบางครับไม่ต้นนะครับหนึ่งท่อน50บาทโดยประมาณให้แบ่งมาเป็น3ท่อนนะต้องแค่ขายอีกแค่ขายอีกขอบคุณครับขอบคุณครูอ้วนนะคะที่มาอุดหนุนค่ะอีกเรียบร้อยอีกหนึ่งร้านอร่อยครับร้านนี้มาเดินตลาดเช้ากันนะฮะร้านนี้คือเป็นร้านกาแฟที่บอกว่าคนไทยก็ชอบมากันใครๆต้องมาเช็คอินคือร้านกาแฟประชานิยมครับไปวัดกันบ้านเราก็จะมาที่วัดเชียงทองคนไทยส่วนมากมาเช็คอินเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับอ
นักท่องเที่ยวจะมาถ่ายรูปที่ศาลานี้ช่องของหน้าต่างซึ่งใครๆก็ต้องมาเช็คอินกันตรงนี้ครับไปสนามบินใช้เวลาประมาณ20นาทีหลวงพ่อบางจะไม่มีการสร้างตึกสูงเพราะว่าเขาเป็นมรดกโลกซึ่งเขาบอกแล้วบ้านแต่ละหลังเนี่ยหลังคาทะลุหรือทะลุจะมาทำแบบให้มันผิดเพี้ยนไปนี่ไม่ได้เลยตอนนี้ก็ถึงสนามบินหลวงพ่อบางครับก็จะนั่งเครื่องแอร์เอเชียกับดอนเมืองครับก็ถือว่าทริปนี้ประสบความสำเร็จก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่เพราะเส้นทางนี้ลุงไม่เคยมาครั้งแรกไม่ลำบากสะดวกสบายคนอายุ60เที่ยวได้เพียงแต่ให้ดูแลเรื่องกระเป๋าของเราว่าไม่ต้องใหญ่เกินไปนัก12ปนาวแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมาหลบพ่อบางต้องมีการเข้าอิมิเกชันต้องเอากระเป๋าเอาสัมภาระทั้งหมดลงเพื่อไปสแตมป์ออกจากเมืองจีนแล้วก็เดินขึ้นรถอีกรอบนึง20นาทีเราก็ต้องลงอีกแล้วเพื่อมาสแตมป์ตม.เข้าเราถือว่าสนุกสนานนะสะดวกทุกอย่างยกเว้นตอนเรื่องย้ายกระเป๋าขึ้นลงเพื่อไปสแตมป์ตม.เท่านั้นเองครับก็เดี๋ยวจะขึ้นเครื่องที่หลวงพ่อบางกับดอนเมืองใช้เวลาอีกประมาณชั่วโมงครึ่งเองคลิปนี้ลุงก็เดี๋ยวขอจบกันตรงเนี้ยแล้วก็ไปเจอกันใหม่ว่าลุงจะไปไหนเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวบอกมาเพื่อลุงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามลุงไว้ด้วยแล้วกันทั้งกินและเที่ยวติดตามลุงได้แล้วกันครับขอบคุณครับต้มยำ our special recommended topping